สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพันตำรวจเอกนรัศเวตนันกรณีพ้นตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยพันตำรวจเอกนรัศและนางนวลพันธ์ล่ำซามหรือมาดามแป้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งหมดประมาณ 4,790 ล้านบาทหนี้สินประมาณ100ล้านบาทมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,690 ล้านบาทโดยทรัพย์สินส่วนใหญ่คือทรัพย์สินอื่น664รายการรวมมูลค่า 1,116,388,558 ล้านบาทแบ่งเป็นของพันตำรวจเอกนรัศ12รายการอาทิพระเครื่องประมาณ500องค์นาฬิกาโรเล็กซ์ปืนพกสั้น4รายการค่ะส่วนทรัพย์สินอื่นของนางนวลพันธ์รวม652รายการอันประกอบไปด้วยอัญมณี305รายการมูลค่าประมาณ 1,304 ล้านบาทอาทิต้มหูเพชรทรงสี่เหลี่ยมมน13กรัตเม็ดเดียวแหวนเพชรทรงกลมเม็ดเดียว10กรัตแหวนเพชรทรงเหลี่ยมเม็ดเดียว10กรัตเข็มกลัดไพลินแคชเมียร์ล้อมเพชรสร้อยคอซิปทองคำขาวกระดุมเพชรปิ่นปักผมสร้อยเพชรระยะเป็นต้นนาฬิกา107รายการมูลค่าประมาณ156ล้านบาทและกระเป๋า240รายการมูลค่าประมาณ152ล้านบาทค่ะ